อัชราพรร่ำไห้หลังเกมพ่ายโครเอเชียขอแฟนลูกยางเคียงข้างในวันที่แพ้เพียวอัชราพรร่ำไห้ให้สัมภาษณ์หลังเกมที่ลูกวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยพ่ายต่อโครเอเชีย0-3เซตปิดฉากศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023ในสัปดาห์ที่2เพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023ในสัปดาห์ที่2โดยทีมตบลูกยางสาวไทยพ่ายให้กับโครเอเชีย0-3เซตปิดฉากสัปดาห์ที่2แบบไม่ชนะใครเลย4เกมหลังจบการแข่งขันอัชราพรที่เกมนี้ทำไป14คะแนนให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเกมดังกล่าววันนี้เกมค่อนข้างจะไม่เป็นในแบบที่เราวางแผนเอาไว้ที่เราคิดกันไว้มองว่าเขาเล่นได้ค่อนข้างดีเล่นได้แบบอิสระเขาเล่นด้วยความสบายสบายสนุกสนานแต่กลายเป็นว่าความตึงเครียดค่อนข้างจะตกมาที่ฝั่งเราเองมากกว่านอกจากนี้อัชราพรยังได้กล่าวถึงแฟนๆวอลเลย์บอลโดยมีบางช่วงที่เธอถึงกับหลั่งน้ำตาอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งหมดหวังในตัวพวกเราคือพวกเราสู้มาขนาดนี้แล้วอยากให้ทุกคนมองเราเริ่มร้องไห้เหมือนครั้งแรกที่มองเราเหมือนทุกคนไม่ได้มาคาดหวังไม่ได้มากดดันในตัวพวกเราหนูอยากให้ทุกคนให้กำลังใจติได้ด่าได้แต่กำลังใจมันก็สำคัญกับพวกเราตอนนี้พวกเราตั้งใจมากตั้งใจในทุกๆการแข่งขันแต่ก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจเราทุกแมตช์เราก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจและสู้ไปกับเราค่อยๆดูเราเติบโตและก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปด้วยกันหนูว่าแบบนั้นมันน่าจะเป็นความสุขระหว่างทางมากกว่าที่คุณไปรอเราตรงโน้นแล้วเราไปหาคุณตรงนั้นแต่ถ้าคุณเดินไปกับพวกเราแล้วมองเห็นสิ่งที่เราเจอแล้วเดินไปด้วยกันหนูว่ามันจะรู้สึกอุ่นใจมากกว่าสำหรับสาวไทยจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยมีโปรแกรมลงสนามสัปดาห์สุดท้ายของรอบแรกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากประเดิมสนามเกมแรกพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันที่27มิถุนายน66เวลา20:15แหมยินดีแพรวแสงทองคลอดลูกชายน้องโตเกียวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สุดปลื้มนาริตะมีน้องชายแล้วหมอลำซิ่งแพรวแสงทองคลอดลูกชายตั้งชื่อน้องโตเกียวสามีหนุ่มผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สุดปลื้มแฟนคลับแห่ยินดีล้นหลามสุดเซอร์ไพรส์หมอลำซิ่งชื่อดังแพรวแสงทองคลอดลูกชายแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้วันที่19มิถุนายน66โดยตั้งชื่อว่าน้องโตเกียวน่ารักน่าชังสุขภาพแข็งแรงสร้างความปลื้มใจให้กับสามีหนุ่มวิกทิติวุฒิหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่เฝ้าดูแลภรรยาและลูกไม่ห่างโดยแพรวได้โพสต์ภาพน้องโตเกียวที่ออกมาลืมตาดูโลกแล้วพร้อมระบุว่าเซอร์ไพรส์ลืมตาดูโลกแล้วครับสวัสดีครับผมชื่อโตเกียวดอชอทิติพัฒน์วารุณเกิดวันจันทร์ที่วันที่19มิถุนายน2566เกิดเวลา 7:47 นาทีน้ำหนัก 2.860 กรัมลูกแม่แพรวพ่อบิ๊กน้องชายที่นาริตะคาบแปมซึ่งก็มีเพื่อนศิลปินนักร้องลูกทุ่งหมอลำรวมทั้งแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาแสดงความยินดีกับแม่แพรวและพ่อบิ๊กรวมทั้งน้องนาริตะที่มีน้องชายแล้วที่มาแพรวแสงทองแม่พิมพ์ประภาโพสต์แหกลูกอ้างปลดหนี้บ้านท้าโชว์สเตทเมนต์ลั่นขออโหสิกรรมดราม่าระอุหลังจากมีการแชร์โพสต์หนึ่งที่ระบุว่าเป็นคุณแม่นางเอกออกมาแหกลูกสาวด้วยข้อความแรงมากโดยโพสต์ดังกล่าวเผยว่าสเตทเมนต์มาโชว์หน่อยนะที่ให้สำว่าช่วยปลดหนี้จนเหลือติดบัญชีไม่กี่บาทหนี้อะไรตอนไหนขอดูหน่อยถ้ากตัญญูขนาดนั้นต้องชื่นชม
นอกจากนี้แม่นางเอกได้โพสต์อีกหลายๆโพสต์ทั้งดูกล้องแล้วต้องเสียใจได้ยินทุกคำดูถูกที่มาจากคนภายในเสียใจเกินกว่าจะพูดคำใดๆออกมาขอบคุณที่ทำให้เห็นเป็นบุญตาก่อนจะลาจากกันและฉันอโหสิกรรมให้ทุกอย่างทุกการกระทำกรรมใครกรรมมันชดใช้กันให้หมดชาตินี้พอถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราไม่เจอกันมองกันไม่เห็นอีกเลยรวมไปถึงสเตตัสยาวๆหลายสเตตัสจากคุณแม่นางเอกที่โพสต์เกี่ยวกับความเจ็บปวดที่เจอเกี่ยวกับลูกแม่จับพนักงานทุจริตได้แล้วแม่มีเพื่อนสนิทที่รักกันมากแม่ได้พนักงานใหม่ที่ช่วยงานแม่แล้วแม่อยากไปอยู่ต่างจังหวัดในบ้านปลายบางเรื่องแม่เจอปัญหาบางเรื่องน่ายินดีถ้าคนที่เอาเราไปพูดด้วยความเป็นห่วงเราก็คงดีใจแต่เปล่าเลยที่ติดตามเฟซเราตลอดเอาทุกเรื่องไปเมาส์ดูเป็นเรื่องน่าตลกขบขันในวงสนทนาทุกคำดูถูกเยาะเย้ยที่มาจากคนในบ้านกำลังพูดถึงคนที่อุ้มชูเลี้ยงดูมาแบบนี้เจ็บจนจุกจริงๆดูจากคลิปพวกคุณดูถูกหมดทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่ควรยินดีเสียใจจากคำดูถูกคนอื่นไม่เสียใจเท่าคนที่ดูถูกเราคือคนที่เราเบ่งออกมาถ้าไม่เห็นคลิปในกล้องภายในบ้านตัวเองก็ไม่เคยเชื่อว่าคนที่บอกใครๆว่าเป็นห่วงมาที่ทำงานหนักแต่ลับหลังกลับพูดจาดูถูกกันได้ขนาดนี้แม้แต่งงานแต่งก็ยังกลัวว่าจะไปทำให้บรรยากาศในงานเสียขอมอบถ้วยกตัญญูให้ทุกคนถ้าจะมีคนผิดฉันก็ยอมรับผิดเองที่เลี้ยงดูอบรมมาไม่ดีทำให้ลูกเคารพนับถือไม่ได้และหลายครั้งที่พยายามเลี่ยงจะปะทะแล้วแยกตัวออกมาเพราะอดทนกับคำพูดการกระทำที่ไม่เคารพไม่ให้เกียรติไม่ไหวขอโทษที่อ่อนแอเกินไปถ้าทนได้ก็อยู่ต่อไปได้ก็ไม่มีปัญหาอยู่ได้แบบไร้ค่านะแต่พอเดินออกมาบอกว่าเราเอาแต่ใจอยู่หรือไปยังไงก็ผิดอยู่ดีจะให้อดทนตรอมใจเสียน้ำตาตลอดชีวิตเลยก็คงไม่ไหวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอโทษด้วยที่อดทนไม่ไหวแล้วจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิ่งที่เจ็บปวดไม่ต่างกันคือมีผู้ใหญ่ให้ท้ายบอกว่าน่าสงสารทำแบบนี้สักวันจะไม่เหลือใครไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าจะไม่มีใครเพราะถ้าอยู่ต่อไปเพื่อให้มีคนรอบกายแต่จ้องจับผิดดูถูกนินทากันแบบนี้อย่ามีมันเลยค่ะหมดพลังงานชีวิตเปล่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณมีเงินมีรายได้ฉันคนเป็นแม่ดีใจยินดีกับคุณแต่คุณไม่ควรเอาความสำเร็จของคุณมาดูถูกใครโดยเฉพาะคนที่ผลักดันคุณจนมีวันนี้สิ่งที่คุณควรทำคือขอบพระคุณทุกคนที่มีส่วนทำให้คุณมีวันนี้ต่างหากต่อมาสืบทราบมาว่าคือคุณแม่ศศิการตั้งประภาพรแม่ของนางเอกสาวพิมประภาตั้งประภาพรแต่ยังไม่ได้รับคำตอบว่าคนที่แม่ของเธอโพสต์ถึงนั้นจะเป็นใครจะใช่ลูกหรือไม่หรือจะเป็นลูกคนไหนเพราะมี3คนอย่างไรก็ตามรอให้พิมประภาออกมาเผยถึงเรื่องนี้อีกครั้ง